ภาพน้องพายุยกมือไหว้พระสวยมากๆพี่ๆต่างแห่ชื่นชมเหมือนจะเป็นเพื่อนกันไปแล้วสำหรับคุณแม่อย่างชมพู่อารยากับลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเพราะว่าเห็นคุณแม่ชมไปทำอะไรก็มีลูกๆคอยติดสอยห้อยตามไปทุกที่และก็ทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาอย่างภาพช่วงเช้าที่มักจะเห็นชมพู่กับลูกชายมารอตักบาตรทำบุญตักบาตรกันเป็นประจำเด็กๆก็ดูมีความร่วมมือกับแม่ดีมากๆเรียกได้ว่าตักบาตรกันจนคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวครับยิ่งเห็นภาพล่าสุดของเช้าวันนี้12กรกฎาคมที่แม่ชมพู่โพสต์ลง IG Story กับภาพน้องพายุที่กำลังยกมือไหว้พระและก็ยืนไหว้ได้อย่างสวยงามมากๆทำเอาแฟนคลับปลื้มปริ่มกันยกใหญ่ที่เป็น FC ลูกแม่ชมและยังชื่นชมการเลี้ยงลูกของชมพู่ด้วยว่าเลี้ยงลูกดีสอนลูกดีแถมติดดินสุดๆแบบนี้แฟนคลับสายฟ้าพายุถึงได้เพิ่มขึ้นทุกๆวันกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ